เหมือนเดิมนะครับเราเป็นคลิปที่2ติดต่อของวันนี้ประจำวันศุกร์ที่22เดือนลายเฮลบอกไปซะเดือนกุมเอ้ยเดือนมกราคมครับลุงนี้พูดเองดีกว่ามกราคมครับปี64ไม่ต้องเถียงกันนะครับว่าออกวันที่22หรือ25ออกวันนี้นะครับวันศุกร์ที่22นะครับนี่เลยอยู่คิดหนึ่งมาหน่อยฮิวนี่เราจะรีวิววันนี้นะครับเป็นบัตติฟายภาคชินสัญลักษณ์ก็นี่เลย S-BT01-2 จริงๆมันออกมา2ขีดนะส่วนขีดหนึ่งเนี่ยเขย่าอยู่เนี่ยอัพไปแล้วไปดูได้ที่ช่องพี่อันนี้เราจะมีรีวิวทุกใบเหมือนกันนะครับ S-BT01-2อะทุกกล่องมีหลังมีสุ่มหลังกล่องนะครับตอนนี้ขายราคา135 บาทนะครับภาคนี้ทางคิดในคิดก็ประกาศขึ้นอ๋อแล้วก็พี่มีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อทุกเท่าไหร่ดีวะฮิวเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าว่าซื้อเท่าไหร่โปรโมก็คือทางบริษัทเนี่ยส่งของมาเป็นของรางวัลการแข่งแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีแข่งทางบริษัทเลยอนุญาตให้มาส่งเสริมการขายไม่ว่าซื้อในเว็บซื้อในร้านซื้ออะไรในเพจบุ้ย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 ทุกอย่างต่อไปนี้นะครับเน้นว่าต่อไปนี้ทุกๆ300 บาทแต่ว่าใครที่สั่งมาวันนี้ก่อนคิดพี่ก็ถึงพี่ก็ให้ไปเลยนะแล้วใครที่รีวิวไม่ใช่ใครที่พรีออเดอร์มาพี่ก็ให้ไปแล้วส่งหมดแล้วที่พรีออเดอร์มาเอา300 บาทได้1ใบนะครับ600ได้กี่ใบ2ใบครับผม900ได้กี่ใบ3ใบครับทุกๆ300นะครับซื้อแวนได้แวนซื้อบัดดี้ได้บัดดี้นะครับถ้าซื้อทั้งแวนทั้งบัดดี้ก็ได้ทั้งแวนทั้งบัดดี้แต่ว่าถ้าซื้อทั้งแวนทั้งบัดดี้เนี่ยแล้วรวมกัน300เนี่ยพี่ก็จะให้อย่างใดอย่างหนึ่งดูว่าไหนมันแพงกว่าหรือว่าจะสมมติดูว่าไหนแพงกว่าให้นั้นไปนะโอเคมาใบแรกเลยหน้ากล่องกล่องนี้อ๋อเดี๋ยวลืมบอกไปกล่องนี้มีกี่ใบมีกี่เวอร์เอฮิวอ่านสิกล่องนี้นะครับก็จะมี Enchant World 21ใบ Star Dragon World 21ใบสั้นๆ ง่ายๆกล่องนี้มี42ใบอย่างละครึ่งอย่างละ21มีง่ายๆเลยนะ Enchant 21กับ Star 21 21ไอ้พวกนี้ก็เสริมจากไหนที่ใครที่เคยซื้อภาคชินนะครับทุกตกลงทุกๆ300นะครับอ้อชุดเนี้ยมาเสริม2อันใช่ไหมเสริมกล่องไหนรู้ไหม เสริมสตาร์กับเอ็นเชนใช่ไหมเนี่ยนี่เลย TD 02 STD 03นี่ครับ STD 02เป็นสตาร์แล้วก็03 STD 03เป็นเอ็นเชนเอ็นเชนเวิลด์ก็ยังหาซื้อได้นะครับที่ร้านพี่ยังมีมาเราใบแรกสักทีไปไหนแล้ววะใบแรกมาฮิวอานแอทโรเกียในหน้าจะได้ดีนเด้อหน่อย Galaxy F หากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องกลางและช่องซ้ายและเราสวมใส่ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่การ์ดทุกใบใน3จะรับคิดที่ข้อบวก1แล้วก็เพเนเทตมีดับเบิลแทนแล้วก็โซกับมาพร้อมเลยนะครับผมมีทั้งโล่ทั้งดาบเลยตัวนี้เป็นฟอยล์นะครับให้มาแบบละใบนะครับไอ้เราแบ่งอยู่ไหนแบ่งโซนหน่อยดิอยู่ตรงนี้อันนี้ใบสุดท้ายนะอันนี้เอ็นเชนบีบเข้ามาหน่อยอย่างละ21ใบต่อไปโกลเด้นดราโกเนอร์แจ็คไนท์อันนี้เสริมสายเก่าคือนีโอดราก้อนวางเดี๋ยวนะฮิวตัวไหนชอบก็บอกนะตัวไหนเก่งบอกด้วยคอคอสวางการที่ทำมอนสเตอร์รุ่น3เรา1ใบและจ่าย1เกตเคาน์เตอร์ระหว่างเทิร์นของเราเมื่อการ์ดคู่แข่งไม่เกิน2ใบและถอดโซจากการ์ดนี้เท่ากับจำนวนการ์ดที่เลือกถ้าเราทำลายการ์ดที่เลือกและนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตเท่ากับจำนวนการ์ดที่ดูทำลายด้วยความสามารถนี้และเราจะทำชีวิตเพิ่ม1หน่วยเท่ากับจำนวนการ์ดที่ทำลายด้วยความสามารถนี้เอ้ยมันยาวจังวะสั้นๆเป็นภาษาเล่นหน่อยได้ไหมก็คือถอดโซจากการ์ดใบนี้เดี๋ยวเลือกต้องเลือกการ์ดคู่แข่งก่อนไม่เกิน2ใบและถอดโซจากการ์ดนี้เท่ากับการ์ดที่เราเลือกสมมติเลือก2ใบก็ถอดโซไป2ใบแล้วก็ทำลายการ์ดที่เลือกทำลายไป2ใบและนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตเท่ากับจำนวนการ์ดที่เลือก2ใบมาเข้าเกตตอนเราเลือก2ใบแล้วก็ยอดพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยเท่ากับการ์ดที่ได้พลังได้พลังเท่าไหร่นะ1หน่วยต่อจำนวนการ์ดที่เลือก2ใบก็ได้ทำลายได้ลาย2ใช่ถ้าเลือกถ้าเลือกเขาเหลือ2ใบถอดโซ2ได้2เกตแล้วก็ได้2ไลท์แหมยาวจริงๆหมดยังเนี่ยหมดแล้วหมดนะมีความสามารถมูฟดับเบิ้ลแท็กแล้วก็โซการ์ดมูฟมากันนะครับต่อไปคำประกาศเคลื่อนโอ้โหเดี๋ยวนะแต่ละอันนี้ยาวๆทั้งนั้นเลยวาสตาเนี่ยรายการละนี้ได้ถ้ามีสุ่มกลมฟ้าอยู่ในสนามจับทับชิ้นหนึ่งหน่วยดูการ์ดประสุทธิ์จากกองเรา4ใบนำมังกรสุ่มกลมฟ้าที่เป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมรวมกันไม่เกิน2ใบจากที่อยู่นั้นขึ้นมือและนำที่เหลื
ข้าสู่ช่องเกตของเราก็คือลงมาปุ๊บเปิดสีจ่ายค่าคอร์สโดยจ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งพลังชีวิตหนึ่งพลังชีวิตแล้วก็เปิดบทกองสี่ใบแล้วเลือกอะไรสองใบขึ้นมาไอเทมหรือมอนเตอร์รวมหรือมอนเตอร์ที่เป็นมังกรสุกงฟ้าเนี่ยไม่เกินสองใบจะศูนย์ใบก็ได้นะครับจะหนึ่งใบก็ได้จะสองใบก็ได้ไอเทมสองใบก็ได้ถ้าคำว่าไม่เกินนะครับรวมกันยังไงก็ได้แล้วที่เหลือลงดอปครับไอเข้าเกตเข้าเกตอ๋อเข้าเกตไปเกตไปเติมแม็กหมดยังหมดแล้วครับโอ้เติมแม็กใช้ได้เว้ยหนามันเยอะเก่งโอ้โหยาวเหลือเกินเนี่ยโอ้โหแต่ละใบอ่านให้มิดอ่านให้มิดด้ามแล้วเติมพลังยุทธทำนายรายการนี้ได้เมื่อเรามีมอนสเตอร์มังกรสุกงฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่าแล้วเราสวมใส่ไอเทมมังกรสุกงฟ้านำการ์ดเบลสุดจากกองเรา2ใบเข้าสู่เกตเราจะได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยแล้วก็จบการ์ด2ใบใบนี้ก็เก่งเติมเกตเติมแม็กเติมเลือดเติมเกตอะไรมั่วซั่วหมดเลยไม่มีแฟนก็เติมได้นะครับใช่แล้วครับจดหมายเวียนพี่บอลเรายังโสดนะครับรายการนี้ได้เมื่อเบอร์3เรามีมังกรสุกงฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่าเท่านั้นจ่าย1เกตทำลายการ์ดบนสามคู่แข่งไม่เกิน3ใบจากนั้นหากทำลาย2ใบหรือมากกว่าเราจบการ1ใบจั่วโอ้ยเน้นจั่วเลยเก่งนะแจกแค่เกตเดียวเองทำลายทั้ง3ใบนะนี่ข้างๆกำลังเล่นบัดดี้กันอยู่เลยครับส่วนพี่บอลนวลกำลังทำปกอยู่เนี่ยโอ้โอ้ยแอบไปกินข้าวช้าพี่บอลเนี่ยช้าเพราะพี่บอลเนี่ยแหละพี่บอลบอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับโทษดินก็เพราะไม่ทำเลยมันช้าไงตอนไหนต่อวะตัวนี้จ๊อกก็จ๊อกขอปรับองศาก่อนโอเคดันไปเปลี่ยนองศาหาไม่เจอเลยว่ามุมไม่ดีเท่าเดิมเลยพูดไปเลยแฟงไม่เป็นไรตัวไหนครับเฮ้ยแต่พูดเบาๆเดี๋ยวโหพูดกันแบบให้พอรู้เรื่องกันดิต่อไปมังกรดาราปกครองเฟร็ดกองกลางแมนยูเก่งด้วยเมื่อการนี้เข้าสู่หนาวไหมหนาวไหมอยู่ข้างบนคนหนาวเลยครับช่วงนี้เพราะรู้ทำไมเมื่อการนี้เข้าสู่สามในช่องซ้ายหักเบอร์สามเรามีมังกรสุกงฟ้าไปอื่นอยู่นำการ์ดไปสุดจากกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่ช่องเกตแล้วจบการ์ด1ใบพี่บอลก็เชียร์ลิเวอร์พูลพี่ฮิวเชียร์แมนยูช่วงนี้เหมือนจะเป็นหวัดเลยครับหนาวเกินพี่บอลช่วงนี้กำลังห่อเหี่ยวแพ้ขาบ้านเลยเมื่อวานแพ้ทีมอันดับต่ำๆอ่ะกิจจาเกือบบวยอ่ะกิจจาเตรียมพร้อมยุทธทำนายเซตความสามารถของมังกรสุกงฟ้าทุกใบไม่สามารถถูกยกเลิกได้เมื่อมอนสเตอร์มังกรสุกงฟ้าเข้าสู่สนามได้รับพลังชีวิตเราจะได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยแล้วก็จบการ1ใบเราสามารถเซ็นการ์ดใบนี้ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นเอาไปโอ้ยเดี๋ยวนะหล่นต่อไปถ้าไม่ตายทายสตาร์ดิซิชั่นรายการนี้ได้หากคู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าและเรามีมังกรสุกงฟ้าอยู่ช่องกลางซ้ายและสงสัยไอเทมมังกรสุกงฟ้าจ่าย3เกตสร้างความเสียหายแสบรังชิดคู่แข่ง5หน่วยตายพอดีตายพอดีมี5หน่วยต่อไปครับมังกรดาราปกครองโบดัวจ่าย1เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำไอเทมมังกรสุกงฟ้าจากกองเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือและสับกองการเราก็เก่งเหมือนกันนะใบนี้จ่าย1เกตได้อาวุธขึ้นมือฟรีๆ1ใบเลือกเอาเลยเหรอใช่อันนี้เป็นการ์ดเก่าที่รีมาอ๋อรีนะอารีงั้นอ่านได้ใช่ป่ะเมื่อก่อนหากันแทบตายเลยใบนี้อ๋อเหรอใช่แต่ว่ารู้สึกจะมีรีมาให้ KDX 07แล้วก็มาชุดนี้อีกทีสตาร์แจ็คบูธรายการนี้ได้เมื่อเรามีพลังชีวิต7หน่วยหรือมากกว่าเท่านั้นนำการ์ดไปสู่จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตและจบการ1ใบเราสามารถไล่สตาร์แจ็คบูธเนี่ยได้แค่เธอละครั้งที่เขาซื้อ KDX 07เพื่อจะเอาใบนี้ป่ะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อไม่แน่ใจนะแน่ใจแต่ว่าตอนนั้นก็คือซื้อมาเพื่อเอาใบนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ชุดไหนก็ KDX 07ใช่ป่ะล่ะน่าจะใช่นะน่าจะเอาผ่านไปดีกว่าเปลี่ยนละไม่เอาดีกว่าจดหมายเวียนศาสตร์ทำนายหยุดนิ่งรายการนี้ได้เมื่อมือ3เรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นจ่าย1เกตเคาน์เตอร์เลือกการ์ด3คู่แข่ง1ใบและเลดการ์ดนั้นจนจบเทิร์นนี้การ์ดที่เลือกนั้นไม่สามารถสแตนได้นี่เป็นใหญ่แมงมุมนะครับอ๋อห้ามยืนแงกเลยนี่ใครตีบ่อยๆนี่โดนห้ามสแตนด้วยโดนมากับตัวโดนมั้ยโดนวันนี้เล่นกับใครแฟงมิสเตอร์เคลมเล่นกับมิสเตอร์เพลมโดนตบหัวพุ่งเลยไม่มันเคาน์เตอร์กันตอนผมตีบ่อยต่อไปเอ้าไม่เคาน์เตอร์เขาก็ตายมันไม่ให้ผมตีเฉยๆครับพี่ทัดทุกดอกอ้าวแหมเครื่องทำนายรูนสโตนจ่าย1เกตการนี้สามารถโจมตีได้ถึงแม้เราจะมีมังกรสุกงฟ้าในช่องกลางการนี้บนสนามไม่ถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งมอนสเตอร์มังกรสุกงฟ้าทุกบนทุกใบเป็นสามเราจะรับ power บวก10มันก็เป็นไอเทมรู้สึกเล่นบัตตี้เนี่ยแฟงไม่เคยไม่พี่ไม่ค่อยเห็นชนะล็อกมิสเตอร์เพมเลยนะผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมแต่อยู่ไม่ได้ด่าเฉยไม่ได้ด่าเราพูดข้อเท็จจริงใช่ไหมแฟง
แต่ถ้าเกิดแวนน่ะไม่เคยยอมใช่ไหมเฮ้ยพูดเหมือนตัวร้ายเลยวะแค่กระจอกเลยวะพูดเหมือนตัวร้ายเลยมันเคยแชมป์6ทีติดนะเว้ยบอกให้เออว่ามันก็ไม่กระจอกมันก็ธรรมดาถ้าเล่นแวนมันเป็นธรรมดาไม่เก่งต่อไปมังกรทำนายวิทัศน์กิลเบนอะไรอย่างนี้แหละใจหนึ่งเกตและนำการบิวสุดจากกองการเราสองใบเข้าสู่โซนการนี้เมื่อการนี้ถูกโจมตีหากเราสวมใส่ไอเทมมังกรฟ้าอยู่มังกรสังคมฟ้าอยู่จนจบเพลินยกเลิกเครดิตของการที่โจมตีเข้ามานั้นเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จเราจะพังชีวิตหนึ่งหน่วยเป็นเพราะไอเพย์มันไม่มีเด็กของมันไงแวนการ์ดอ่ะมันเล่นเลื่อยเปื่อยไม่ได้จริงจังถ้ามันจริงจังมันก็น่าจะพอได้ก็น่าจะน่ากลัวนะสมัยมันเล่นไม่ใส่อาร์ก็ตอนมันเล่นลิงก์อ่ะโอ้โหแชมป์6ทีอ่ะต่อไปมังกรแฟงมาป่ะช่วงนั้นอยู่ป่ะเล่มเท่ไหมเฮ้ยมีตกรอบแรกด้วยมีใหญ่แฟงต่อไปมังกรทำนายพิทักษ์ใจร้อนไม่ค่อยลงสนามไงใจหนึ่งเกตและนำการ์ดไปสุดจากกองการเราเข้าสู่โซนการนี้เมื่อการ์ดของคู่แข่งโจมตีการนี้อยู่ในช่องซ้ายของเราย้ายเป้าหมายการโจมตีนั้นมาที่การนี้แล้วก็มีความสามารถโตกับเล่นอีกหน่อยเลยเวลามันมาแรงแล้วต่อไปเราต้องมีการใส่ทำนายป้องกันรายการนี้ได้ในเทิร์นคู่แข่งแล้วมันถามเรามีมังกรสกุลฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่าเขาเตอร์จนจบเทิร์นนี้การ์ดทุกใบมัน3คู่แข่งได้รับพาวเวอร์ลบ 5,000 ดีเฟนซ์ลบ 5,000 แล้วก็คริติคอลลบ1คิดลบ1เหลือเท่าไหร่วะคิดลบ1ไงแล้วแต่การ์ดถ้ามี1ก็เหลือ0มี2ก็เหลือ1โคตรเก่งโอ้ลบทั้งสนามแล้วโดนอีกแล้วดิอันนี้ยังไม่เคยโดนแต่คิดว่าจะน่าจะใส่สอนทำนายบาบิลอนใจ1เกตการนี้สามารถโจมตีได้ถึงแม้เราจะมีมังกรสกุลฟ้าอยู่ช่องกลางเมื่อการนี้โจมตีหากเรามีมังกรสกุลฟ้าอยู่ช่องกลางช่องซ้ายจนจบเทอร์นนี้การนี้ได้รับดับเบิลแท็กบาบิลอนนี่แปลว่าผีเสื้อเปล่าวะภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกภาษาฝรั่งเศสเรียกบาบิยองบาบิยองบาบิยองแต่ว่าภาษาอังกฤษเรียกบาบิลอนก็เลยไม่รู้อะไรกันแน่พี่ไม่ได้เรียนฝรั่งเศสมาเดี๋ยวมีคนเอกฝรั่งเศสนี่ตอนมัธยมอ่ะรู้เรื่องไหมเนี่ยบาบิลอนเนี่ยบาบิลอนกับบาบิยองเนี่ยคืออาจารย์ไปหมดแล้วต้องหาข้อมูลโอ้พี่บอลไปทำปกไปบาบิยองนี่ไม่ใช่ตัวพีอ่ะต้องหาใหม่หมดเลยบาบิยองกุ๊กกุ๊กไม่ใช่ตัวพีก็ออกตัวบีได้ด้วยไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้อะไรเนี่ยเฮ้ยภาษาอังกฤษก็มีเอาไปเจสตาร์เซเบอร์จ่ายพลังชีวิต1หน่วยเลือกการ์ดจากช่องดอกเรา1ใบแล้วมอนเตอร์3เรา1ใบที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดและเราสามารถจ่าย1เกตถ้าเราทำนำการ์ด1ใบเลือกจากช่องดอบเราและการ์ดเบลสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซการ์ดนี้เข้าสู่โซการ์ดบนสนามที่เราเลือกไม่ใช่ใบนี้นะการ์ดที่เราเลือกเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงแค่เธอละครั้งรู้จักบูด้าป่ะเขียนว่าไงบูด้าตัวพีป่ะพีเหรอไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะผ่านไปดีกว่าไว้อย่าไปยุ่งเลยมังกรยุทธทำนายอีโนเซบอนเมื่อการนี้โจมตีหากการนี้อยู่ในช่องซ้ายจนจบเทอร์นี้การนี้รับดับเบิลแท็กก็เก่งใช้ง่ายเหมือนกันนะใบนี้ใช้ง่ายดีสกิลน้อยๆตัวเล็กๆเหมือนมิสเตอร์เพมไม่ใช่ต่อไปไอ้เพมมันเล่นเด็กนี้อีกแล้วนะใช่มันชอบเล่นสตาร์หรือเปล่าเอามาเล่นทุกเดินมันเล่นทุกแคร์เลยตอนนี้ของใหม่เออทุกเวอร์มาปะจดหมายเวียนศาสตร์ทำนายฉุกเฉินจ่ายหนึ่งเกตคอมอนเตอร์เคาน์เตอร์คอมอนเตอร์มังกรสุดโคมฟ้าจากช่องดอกเราหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสแล้วก็สามารถลายใบนี้ได้แค่เธอละครั้งเธอละครั้งนะครับเธอละครั้งย้ำนะเธอละครั้งถ้ามีอีกใบหนึ่งลงมาจะได้ไหมใช้ไม่ได้ไม่ได้นะถ้าบัดดี้นะครับบัดดี้ย้ำว่าไม่ได้นะครับเธอละครั้งก็ใบอื่นก็ไม่ได้ไม่เหมือนแวนนะครับแวนถ้าบอกใบละเธอละครั้งก็วันเพอร์เธอเนี่ยก็แสดงว่าถ้ามีอีกใบจะใช้ได้แวนนะแต่บัดดี้ไม่ได้นะครับต่อไปคำประกาศทำนายขั้นเด็ดขาดรายการนี้ได้เมื่อเบอร์สามเรามีมังกรสกุลฟ้าอยู่เท่านั้นจั่วการหนึ่งใบและจนจบเทอร์นี้มังกรทรงกลมฟ้าทุกใบมันสามเราไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งและไม่ถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการคู่แข่งและจะรับข้อมูลบวก 3,000 ไม่ต้องยุ่งกับเราไม่ได้แค่เธอละครั้งเธอละครั้งไม่ต้องยุ่งกับเราเราทำตัวเราเองใบสุดท้ายหมดแล้วของสตาร์นะครับเดี๋ยวก็ไปดูการจัดเด็กว่าคงเป็นคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการจัดเด็กบ้างอะไรบ้างมา Enchant World Enchant ใบแรกว่ามาอิ่มแป้โอ้โหพี่บอลอ้าวไม่ใช่ฮาระนี่บูลลี่พี่บอลอีกแล้วเนี่ยก็สามารถหลังดีเมื่อการที่โจมตีเราจะรังชีพเดี๋ยวแป๊บใครชนะเนี่ยพี่อุ้มไงพี่อุ้มอีกแล้วบัดดี้เล่นผมกำลังปรับอยู่ชนะใครบ้างเนี่ยแฟงได้ข่าวว่านายขายกระบี่ทิ้งไปแล้วนี่ขายกระบี่ไปแล้วขายเด็กอะไรไปขายจักรพรรดิไปแล้วจักรพรรดิเรียบร้อยนะไม่มีอะไรแย่เลยขายไปทำไมครับแฟงอยากเล่นเด็กใหม่อ๋อตังค์ไม่มีเหรอรับบริจาคไหมไอ้ฮามนะเว้ยจ่ายพี่มงเฮ้ยจริงป่าววะโอ้โหรู้สึกแย่ว่ะน่าสงสารเลยนะ
ไม่เอาเงินเข้าคนละครึ่งไงรู้สึกแย่อันนี้อ่านหมดยังหมดแล้วหมดแล้วนะต่อไปการล่าของภาคีมังกรสายสัมพันธ์จ่าย1เกตต่อจำนวนมอนสเตอร์ที่มีแชมป์3เราได้รับเราได้รับทางชีวิตเพิ่ม1หน่วยแล้วก็จบการ1ใบไม่ดีเหมือนกันนะไล่ได้เพลินค่ะเอ๊ะเรื่องอะไรเก่งๆๆเก่งมั้ยเก่งอย่างโคตรเก่งเลยเอาต่อไปใบที่3มังกรยุทธทำนายอาเจนออจ่าย2เกตแล้วนำการไปสู่จากกองการเราเข้าสู่โซการนี้หากเรามีมังกรตรงกลมฟ้าอ้าวอันนี้มันเป็นสตาร์เฮ้ยเอาเลี้ยงผิดอ่ะเฮ้ยให้เอาใหม่เอาใหม่งั้นอันนี้ก็สตาร์กลับมาเว้ยเฮ้ยเอาสตาร์ก็สตาร์เว้ยยายสังเกตแล้วนำการไปสู่จากกองการเราเข้าสู่โซนการนี้หากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางซ้ายของการนี้ในช่องซ้ายหรือขวาลดลง3เมื่อการที่เข้าสู่สนามหากสงสัยไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ทำลายการ์ดมา3คู่แข่ง1ใบดับเบิ้ลแข่งก็ต่อกันนะครับต่อสมองกันให้ดีนะครับเก่งด้วยเก่งด้วยฮิวหลุดหน้าตาสีมันคล้ายๆกันเลยไอฮิวมันเป็นคนเลี้ยงนะพี่ฮิวแต่ว่าต้องโทษพี่ไม่ตรวจมันเลี้ยงแต่พี่ต้องตรวจจริงๆแล้วพี่ต้องตรวจพี่ก็ต้องรับผิดชอบไปเพราะว่าเป็นช่องพี่นะครับต่อไปเราต้องโทษคนอื่นนี่ลืมไปไอ้ยิ้มไม่ทำงี้โทษฟ้าโทษดินไม่เคยโทษตัวเองไม่มีคัดไม่มีคัดไม่มีคัดไอ้โหดังว่าดังว่าโอ้โหแปดเพียบเลยเอามาทลายระห่ำทักคัตซึเมะมีความสามารถดีแชร์แล้วก็ความสามารถหลังดีเมื่อการที่โจมตีเลือกการสามารถแข่งหนึ่งใบและสามารถจ่ายหนึ่งเกตถ้าเราทำลายการที่เลือกว้าวก็สามารถหลังดีมาดูหลังดีเรียกก็สามารถดีหลังดีมันต้องไม่ดีเดี๋ยววะหลังดีหลังดีก็เอฟไงหลังดีก็ต้องฝึกจิวฟันไดอย่าพูดถึงเขาคิดถึงจังเลยไปไหนวะหูไวกี่เซนเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการรู้สึกจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตดีแชร์แล้วก็ความสามารถดีการนี้ไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งพี่ขอแสดงความเสียใจกับลิเวอร์พูลนะครับการแข่งขันเมื่อวันคืนวันพฤหัสของประเทศของบ้านเราของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยคือวันพฤหัสที่21นะต่อเช้าวันศุกร์เพื่อเด็กๆดูบอลเช้าวันศุกร์ที่22ก็เตะตี3อ่ะก็แสดงความเสียใจกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับครับเตะในบ้านมา3ปีไม่เคยแพ้นะครับไม่เคยแพ้นะครับแต่ว่ามาแพ้กับเบอร์ลี่ซึ่งอันดับที่จำไม่ได้น่าจะ3อันดับล่างอ่ะเบอร์ลี่นี่ยิงน้อยสุดในลีกด้วยมั้ยจำไม่ได้แม่ไม่ได้ดูข้อมูลมาก่อนแต่ว่าเสื้อมันอ่ะมันไม่เคยใส่ลิเวอร์พูลมาเลยนะครับมันใส่ลิเวอร์พูลสีเขียวมาตอนนั้นเฮ้ยไม่ใช่ดิสีเขียวมันของคนอื่นเหรอเขาไม่อยากดีเขาไม่ไปไว้ไม่เคยยี่ไว้ถึงไหนแล้วผมสารลิเวอร์พูลไว้ถึงไหนแล้วไปนี่มาสายสัมพันธ์แห่งภาคีมังกรสายสัมพันธ์ชื่อมันกลมมุ้งมวงทิ้งการ์ดไปสุดจากกองการ์ดของเราสองใบลงช่องดอกเลือกเคาน์เตอร์เลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้1นำการ์ดไปสู่จากกองการ์ดเรา3ใบเข้าสู่ช่องเกตและได้รับทางชีวิตเพิ่ม1หน่วย2ทำนายมอนสเตอร์มา3 1ใบจบพี่บอกเลยว่าพี่อย่าเชียร์แมนซิตี้ตอนนี้ไอ้ฮิวกับไอ้บอลทะเลาะกันไปเถอะแมนยูกับลิเวอร์พูลทะเลาะไปเถอะพี่กำลังย่องเยี่ยมๆมาข้างหลังแล้วมัดหนักใครนะดีแชร์แล้วก็ความสามารถดีการนี้รับคิดข้อบวก1จบง่ายๆจบเก่งมั้ยเนี่ยไอ้เก่งๆงั้นก็แจกตัวไงตัวก็ได้โอ้โหไอ้ง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นเพอร์เฟคเลยต่อไปภาคีมังกรสายสัมพันธ์รวมพลจ่าย1เกตด้วยความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้แล้วก็เราได้ไปดีได้แค่เธอครั้ง1นำมอนสเตอร์ภาคีมังกรดุ๊ยมีที่มีคำว่าอากิโตะในชื่อจากกองการ์ดของเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือเราและสับกองการ์ดเรา2นำการ์ดที่มีดีแชร์ที่มีชื่อแตกต่างกันจากช่องดรอปเราไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือเราเอาไว้คุยของย้ำนะครับว่าสกิลเทิร์นละครั้งอ่ะใบนี้ก็คือสกิลเทิร์นละครั้งก็คือใบอื่นเข้ามาก็ใช้ไม่ได้นะครับครับต่อไป Thunder Dragon Tornado รายการนี้ได้เมื่อบนสามเรามีมอนสเตอร์ที่มีดีแชร์อยู่และคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าหากบนสามเรามีมอนสเตอร์ที่มีสไปรัลดีแชร์อยู่สามารถรายการนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายแคทคอสแล้วก็แคทคอสจ่าย2เกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง4หน่วยอ้าวเดี๋ยวพี่มีเรื่องจะประชาสัมพันธ์มีการ์ตูนแอนิเมชั่นโอ้สนุกมากเลยอ่ะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ ออกมา2ตอนนะครับณตอนนี้ออกทุกวันอาทิตย์อ่ะมันเป็นซับช่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับช่องอะไรลืมไปละน่าจะเขียนว่ามิวไทยแลนด์มิวไทยแลนด์อะไรประมาณนี้นะสะกดยังไงเฮ้ยประมาณนั้นโอ้เป็นการ์ตูนที่แรงมากเลยนะโอแรงจริงสนุกด้วยลองไปดูนะครับน้องๆลองไปดูแต่ว่าพี่ว่าสัก
15ขึ้นไปค่อยดูดีไหมไอ้ยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งมันไม่ใช่แล้วยิ่งพูดอย่างนี้มันเด็กว่าเหรอร้านพี่มีขายนะครับมาต่อมิสเตอร์เทมมาบอกพี่พงมีการ์ตูนเรื่องนี้ไหมต่อเลยต่อเลยลาซาพี่ก็มีขายช้อปปี้มีขายนะครับเกิดชาตินี้ลองไปดูต่อไปผู้เด็ดเดี่ยวฮิราเตะเมื่อการนี้โจมตีจนจบเทิร์นมาภาคีมังกรสายสัมพันธ์บีบสามรอบหนึ่งใบจะรับที่เข้าบกหนึ่งแล้วก็มีดีแชร์ความสามารถดีการนี้ไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งและไม่สามารถถูกเลสได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งเก่งมากเลยขาบุกเนี่ยตอนนี้การ์ตูนกำลังมาแรงขายดีจังเลยต่อไปการวิวาทของมังกรหัวแข็งโลกเขียวนำมอนเตอร์เอ็นเชนเวอร์จากกองการเราไม่เกิน2ใบลงช่องดอกและสับกองการเราจากนั้นนำการบูสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเก็บเวทมนต์ต่อไปต่อไปตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักเหลือเกินภาคีมังกรสายสัมพันธ์ผู้เป็นอมตะที่เป็นอมกรเหมือนเนี่ยเป็นอมตะนะรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเชิงคู่แข่งแล้วเรามีภาคีมังกรสายสัมพันธ์อยู่เท่านั้นเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและรับพันชีวิต1หน่วยเท่ากับจำนวนการ์ดที่มีดีแชมป์13เรามี3ก็เพิ่ม3ครับผมมี2ก็เพิ่ม2ไม่มีใช้ไม่ได้นะแพงแพงแล้วอ่ะเอออะไรวะเนี่ยมันเคออสเคออสจัดเต็มแล้วอ่ะอุ้มเตรียมตัวหัวข่าวแหละเดี๋ยวเที่ยวหน้าเจอลอสเวิลด์แน่ไม่เขาเล่นลอสเวิลด์เออเขาเล่นลอสแล้วพี่เป็นเก่งจริงอ้าวต่อไปใบนี้ต่อขวานภาคี Y X การนี้สามารถโจมตีได้แม้ในช่องกลางของเราจะมีภาคีมังกรสายสัมพันธ์อยู่มีอะไรขวางหน้าใช่ไหมครับผมความสามารถของภาคีมังกรสายสัมพันธ์ทุกใบบนสามเราไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถการคู่แข่งดีแชร์แล้วก็มีความสามารถดีในรองเทิร์นของเราการนี้ได้รับ power book 3,000หมดแล้วพูดถึงเกิดชาตินี้ถ้าเกิดของในช้อปปี้นะถ้าพี่ไม่ครบนะครับแต่ว่าขาดเป็นบางเล่มแต่จะครบก็ประมาณกลางเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะไปปริ้นขึ้นมาอามาต่อไปสะเทือนเรือนลั่นฟุตโตโมะทำไมชื่อการ์ดไอเทมมันไอนี่จีนจังวะมันตัวเงินตัวทองนี่วะเนี่ยจ่าย1เกรดดีแชร์ความสามารถดีเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนสเตอร์สามแข่ง1ใบหนังชีวิตหมดนะครับต่อไปสายคิวอะไรเนี่ยโอ้ยสบายเหลือเกินมิโคชิเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ภาคีมังกรสายสัมพันธ์ที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าอยู่เราจดการ1ใบดีแชร์จะได้ความสามารถหนักดีแต่ไม่มีความสามารถดีรับคนอื่นอย่างเดียวไม่มีเราเคยบอกไปแล้วนะถ้ายังไงก็คอมเมนต์มานะอยากได้สรุปพวกคีย์เวิร์ดใหม่ๆขึ้นมาก็ลองเม้นต์มาเยอะๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูใหม่แต่ว่าในคลิปเก่าๆพี่มีอยู่แล้วนะลองไปดูต่อไปฟุ่มจูโจมทาเทงามิมีดีแชร์แล้วก็ความสามารถดีเมื่อการนี้เข้าสู่สนามถอดโซ่หนึ่งใบจากการ์ดหนึ่งใบสามคู่แข่งแหมมอนเตอร์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยว่ะต่อไปเด็กใหม่โจโกโปเหมือนเหมือนกันนะแต่เป็นสีแดงแค่นั้นเองเด็กใหม่โคยูบี้เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยความสามารถดีแชร์แล้วก็ความสามารถหลังดีเมื่อการนี้โจมตีสามารถนำการ์ดเบอร์สุดจากกองการ์ดเราลงช่องดอกเราดักแก่กันป่าววะโชโกโปเนี่ยเด็กๆเขาจะรู้กันมั้ยเนี่ยไม่รู้จักกันแล้วมั้งเนี่ยอะไรนะครับโชโกโบไม่รู้จักขวานซัดซูมูซูมูจิการนี้สามารถอะไรนะอะไรซูจิอะไรนะซูมูจิซูมูจินะแม่ตาไม่ค่อยดีการนี้สามารถโจมตีได้แม้ในช่องกลางจะมีภาคีมังกรสายสัมพันธ์อยู่ก็สามารถดีแชร์และก็สามารถหลังดีเมื่อการนี้โจมตีสามารถจ่าย1เกรดถ้าทำสะท้านความเสียหายทางชีวิตคู่แข่ง1หน่วยมีข่าวมาอยู่ชี้ๆหนึ่งหน่วยชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเวลาชีวิตนี่มันชี้ๆขวานมันรวบมันถึงเวลาแล้วมันรวบเว้ยมันรวบเอามาขวานอัศนีอากิโตะจ่าย2เกตแล้วนำการ์ดรุ่นสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซการ์ดนี้มีเพเนเทสโซการ์ดแล้วก็ดีแชร์แล้วก็ความสามารถหลังดีเมื่อการนี้โจมตีจนจบทันทีการนี้จะรับเดบิวต์แข่งเอาแฟงร้องอากิโตะให้ฟังหน่อยดิ Here we go Casillo Kamen Rider Akitoพอก่อนในโดนลิขสิทธิ์ไม่ไหววะไม่ไหวแฟงมันร้องเพี้ยนไม่ไรหรอกขวานอัศนีเกียวสว่างคิงอากิโตะเรื่องนี้ครับพระเอกชื่อ GTX นะครับนำมอนสเตอร์ภาคีมังกรสายสัมพันธ์จากมือสามเราและภาคีมังกรสายสัมพันธ์จากช่องดอกเราไม่เกิน6ใบเข้าถูกส่งการนี้ได้จ่าย2เกรดอันเนี้ยคอคอสมันกำกวมมันตั้งแต่เวลาจะแล้วเอาไงดีแล้วเอาไงดีในเน็ตก็ถามแต่ก็เลยเปิดดูมาแล้วเราไปหาข้อมูลแล้วว่าไงอะคอคอสของมันเนี่ยคือนำในสนามกับในดอกรวมกันให้ได้6ใบแล้วเอาเข้าโซ่จบกันเอาข้างนอก
ในสนาม2ใบดรอป4ใบได้ไหมคือต้ากับใช้มิสเตอร์เพมเขาถามมาตกลงมันต้องใช้ยังไงคือต้องเอาใน3ด้วยไหมหรือไม่เอาก็ได้หรือเอาต้องเอาต้องเอาในดรอปด้วยไหมในคอมเมนต์ก็มีว่ากันมาสรุปว่าไงสรุปว่าคือรวมกันให้ได้6ใบไม่จำเป็นต้องในสนามเอาจากดรอปทั้งหมดก็ได้ใน3ทั้งหมดก็ได้แค่อย่างละครึ่งได้ไหมอย่างละครึ่งก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เลยใช้บนมือได้ไหมไม่ได้โกงโกงครับโกงก็คือในสนามกับในดรอปรวมกันกี่ใบยังไงก็ได้ให้ได้ครบตามจำนวน6ใบไม่เกิน6ใบไม่เกิน6ใบนะครับ1ใบก็ได้ก็ได้คอตามนั้นครับหมดนะก็มีสไปรัลดีแชร์ทุยสไปรัลดีแชร์การนี้ได้รับดีของการที่มีดีแชร์จากการในโซของเราทุกใบแล้วก็มีโซการ์ดแล้วก็มีดีแชร์แล้วก็ความสามารถดีโซการ์ดโซของการ์ดอะไรเนี่ยโอ้มันพิมพ์ผิดมันบอกโซของการ์ดของการ์ดนี้ไม่สามารถถูกถอดตรงช่องดรอปได้ด้วยความสามารถการทุกแผงโอ้แฟงครับผมมันโซมันโซอะไรนะของของการ์ดของการ์ดของการ์ดก็ต้องเอลวิโกคาสิโลคาเมนไรเดอร์อากิโตะน้องๆอาจจะสงสัยนะครับอากิโตะนี่เป็นไรเดอร์ยุคไหนยุคเฮเซครับเฮเซเป็นตัวที่2เป็นตัวที่2นะครับโอกาสพี่ดูมา6รอบแล้วไม่รู้ทำไมถึงชอบก็ไม่รู้ผมว่าดู6รอบของชอบแล้วมันน่าจังน่ารักครับเอ้ยไม่ใช่อันนั้นส่วนเล็กส่วนใหญ่ก็คือพระเอกเป็นคนดีจริงๆดูแล้วมันสบายใจยังไงก็ไม่รู้พระเอกชื่อชิคาว่าเอ้ยไม่ใช่โชยจิชื่อปลอมนี่ว่ะชื่อจริงเฮ้ยพี่ดู6รอบพี่จำชื่อไม่ได้ผมก็จำไม่ได้พี่จำได้แต่ชื่อที่มันใช้ตอนความจำเสื่อมอ้าวสปอยเรียบร้อยคาซากิฮะหัวไวซึมาซากิหัวไวด้วยหัวมันไวเดี๋ยวลงโกตากูโดนด่าแล้วการนี้ขอการนี้ได้เมื่อบน3เรามีการ์ดที่มีความสามารถดีแชร์อยู่เท่านั้นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดแบบสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตและจวดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็มีความสามารถดีแชร์ความสามารถดีนะถึงของผู้แข่งครั้งนี้รับดีเฟนต์บวก 3,000 เก่งนะใบนี้เก่งใบสุดท้ายของ31อันนี้เลยความสามารถเยอะด้วยให้เขาสบายขึ้นมาคำสาบานของภาคีมังกรสายสัมพันธ์จ่าย2เกตเราจะไม่แย่งผู้หญิงคนเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วจ่าย2เกตเลือกใช้ความสามารถ1อย่างด้านล่างนี้เราไล่คำสาบานของเราไล่ใบนี้ได้แค่เธอละครั้งเธอละครั้งจนความสามารถนะจนจบเธอนี้การ์ดทุกใบใน3ที่มีความสามารถดีแชร์บน3เราได้พาวเวอร์บวก 10,000 แล้วก็คริติคอลบวก1ความสามารถที่2โอ้ยสายหน่อยเว้ยเคาน์เตอร์แอทแทคสแตนการ์ดทุกใบบน3เราที่มีความสามารถดีแชร์หมดกันไปแล้วนะครับของอากิโตะนะฮะเอ้ยไม่ใช่ทุยไอ้แบบนี่เลยครับของ SBT 0หนึ่งคีสองเฮลวิโกคาสิโลทุยขายการ์ดมาเลยเด้อจบไปนานแล้วโหโอ้ย10ปีมั้ง10กว่าปีแล้ว20แล้วเอาละครับเราก็ลานะครับ20แล้วโอ้ดักแก่นี้ครับเป็นภาคชินนะหรือว่า S เป็นของ Spotify นะครับ S ขีด BT 01คีสองมีทั้ง2ขีดวันนี้อัพไป2คลิปเลยทั้ง Shopee ทั้ง Lazada นะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปชื่นชมกันได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับแฟงเฮลวิโกคาสิโลไปแล้วบ๊ายบายเรื่องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะฮะกูต้องเดียสามใบเป็นนี้เป๊ะคาสิโลสบายหรอแพงวะเนี่ยแฟงตอนเนี้ยเอ้ยแหวนไม่หรอกมั้งจะรอจบไม่เอาแล้วไปแล้วแฟงไปจริงแล้วแฟงบ๊ายบายเลยแล้วบ๊ายบาย